ำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการชุมชนสดใสปลอดภัยจากยาเสพติดหรือตำรวจจิ๋วภายใต้โครงการได้รับและห่วงใยฝากลูกหลานไว้กับนายอำเภอเพื่อให้เด็กเยาวชนในตำบลแม่คือห่างไกลจากยาเสพติดสร้างความสามัคคีเป็นแกนนำที่ดีต่อไปในอนาคตโดยมีละออนเข้าร่วมโครงการกว่า90คนในระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนแม่คือวิทยาครับโครงการชุมชนสดใสปลอดภัยจากยาเสพติดของชมรมกันบ้านตำบลแม่คือที่ได้คิดและได้เริ่มในการที่กับยาเสพติดในครั้งนี้ซึ่งในตัวผมกำนันตำบลชัยรุ่งเรืองและชมรมกันบ้านตำบลแม่คือได้คิดถึงแนวทางในการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดและพฤติกรรมของวัยรุ่นซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายประเทศชาติและอนาคตของตนเองดังนั้นนะครับโครงการชุมชนสดใสปลอดภัยจากยาเสพติดวงเล็บตำรวจจิ๋วในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้เพื่อประสงค์ให้เด็กและเยาวชนในตัวไม่คือให้มีอนาคตในก้าวหน้าในวันข้างหน้าครับในนามของทางอำเภอก็ขอชื่นชมยินดีกับทางท่านกำนันและทีมงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลแม่คือนั้นถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถที่จะจัดการบริหารในแนวทางในการป้องกันมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาโครงการวันนี้ก็น่าว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ด้วยการนำนักเรียนเนี่ยมาเพื่อความรู้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์เป็นมาตรการในการป้องกันในอนาคตซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลแม่คือจะเป็นไปโดยยั่งยืนครับ